ดีค่ะ FS เชียงราย by Crew A เชียงรายวันนี้นะคะมันพบกันในวันตรุษจีนค่ะซินเจียยู่อีซินนี้ควรใช้นะคะขอทุกท่านร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยรุ่งเรืองตลอดปีใหม่นี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเอมีผ้าสิ้นดีไซน์จาก FS เชียงรายนะคะมานำเสนอกันค่ะผืนแรกก็ต้องเป็นสีแดงนะคะในวันเฮงๆรวยๆวันตรุษจีนนะคะผืนนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นผ้าสิ้นดีไซน์ที่ผสมผสานความเป็นชนเผ่านะคะเรียกว่าจกเวียดนามค่ะตีนจกเวียดนามตรงนี้เป็นฝ้ายค่ะและในส่วนของลวดลายนะคะก็เป็นการจกด้วยไหมนั่นเองค่ะดูกันให้ชัดๆนะคะไหมเงาสวยๆแบบนี้และความเป็น FS เชียงรายนะคะเป็นผ้าสิ้นดีไซน์อินสไปเรชั่นมาจากสิ่งต่างๆที่จะดัดสรรปั้นแต่งนะคะเติมแต่งให้มันแปลกแหวกแนวไม่ซ้ำกันเลยแต่ละผืนละผืนก็ออกแบบมาให้เป็นยูนิคนะคะความเป็นหนึ่งเดียวและไม่เหมือนกันเลยนะคะสวยแปลกแหวกแนวนะคะต้องเป็นผ้าสิ้นของ FS เชียงรายมีการแต่งเติมด้วยลูกไม้ผ้าเนื้อดีนะคะแบบนี้อ้าวทีนี้ลองมาเทียบให้ดูสิคะความสวยงามความแปลกของนางนะคะเรียกว่าจกเวียดนามนะคะตีนจกเวียดนามนั่นเองผ้าใส่สบายค่ะอัดผ้ากาวทั้งผืนนะคะมีการขยายข้างต่อหัวเรียบร้อยแล้วตามมาตรฐานของคนไทยค่ะรอบวง180ซมสูง105ซมค่ะเวลาใส่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เอาง่ายๆเลยนะคะสีแดงอมส้มสำหรับผืนนี้ค่ะสีแดงอมส้มสวยทีเดียวเลยมาเรามาพูดถึงเรื่องราคานะคะราคาผืนนี้สนนราคาอยู่ที่ 1,700 บาทค่ะสำหรับจกเวียดนามตัวจกนะคะที่เป็นเชิงที่เป็นลายเป็นไหมค่ะจกด้วยไหมและแต่งเติมชายนะคะด้วยลูกไม้เนื้อดีค่ะ 1,700 บาทส่งฟรี EMS นะคะสำหรับร้าน FS เชียงรายนะคะเราจะมีบริการจัดส่งให้ฟรีไม่ได้บวกค่าจัดส่งแต่อย่างใดราคาของทุกๆผืนทุกๆชิ้นเป็นราคาที่เน็ตๆแล้วนะคะไม่มีค่าจัดส่งเพราะว่าเราบริการส่งฟรีค่ะผืนต่อไปสีม่วงสีม่วงสวยใสชมพูม่วงหวานอะไรเบอร์นั้นโอ้ยใจละลายมากเลยนะคะหวานหยดขนาดนี้รอเจ้าของอยู่แน่ๆเลยค่ะจกเวียดนามชมพูม่วงตัวสิ้นเป็นฝ้ายตัวลายจกเป็นไหมเอวเป็นฝ้ายเมืองความผสมผสานที่สวยงามนะคะและอัดผ้ากาวแล้วทั้งผืนค่ะสำหรับผืนนี้นะคะเรียบๆสวยๆแบบนี้ราคาเพียง 1,500 บาทค่ะขยายข้างแล้วก็ต่อเอวเรียบร้อยแล้วมาดูความงามของตัวจกกันบ้างค่ะเป็นลวดลายกวางหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เป็นลายนกนะคะบนและล่างอันนี้เป็นไหมล้วนๆเลยนะคะที่จกลวดลายเหล่านี้ด้วยฝีมือประณีตนะคะแบบมืออาชีพมาจากเวียดนามค่ะ 1,500 บาทค่ะไม่มีค่าจัดส่งแต่อย่างใดผืนต่อไปจกเวียดนามผืนที่3ของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่แบบอื่นกันบ้างสีแดงแล้วมีชายระบายลูกไม้ด้วยนะคะก็จะเพิ่มความหวานเข้าไปอีกความเก๋ความแปลกเข้าไปอีกผืนนี้นะคะเรามาดูลายกันค่ะเขาเรียกว่าลายนาคนะคะตรงนี้จะเป็นลายนาคมีผีเสื้ออยู่ด้านบนแถบบนและนกนะคะหรือไก่หงได้หมดเลยนะคะอยู่ด้านล่างแต่งชายด้วยลูกไม้พราด้าเนื้อดีค่ะไม่หลุดไม่ดูง่ายนะคะแบรนด์พาด้าลูกไม้พาด้าถือว่าเป็นลูกไม้เนื้อดีทีเดียวเลย
ผืนนี้สนนราคาอยู่ที่ 1,700 บาทค่ะไม่มีค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะคะจัดส่งให้ฟรี EMS ค่ะหากสนใจนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะสอบถามว่าผืนนี้ยังอยู่ไหมแคปหน้าจอรูปภาพผืนที่สนใจส่งเข้ามาสอบถามทางไลน์นะคะเพราะว่ามีเพียงแบบและผืนเท่านั้นนะคะขายแล้วก็หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาสอบถามกันเลยนะคะ ID line FS1188 Finland Singapore 1188ค่ะผืนต่อไปเป็นผ้าสิ้นดีไซน์เรียกว่าไตลื้อมงเป็นผ้าสิ้นดีไซน์ไตลื้อมงค่ะตัวสิ้นเป็นไตลื้อค่ะไตลื้อคามด้วยนะคะและเชิงสิ้นเป็นกระโปรงมงมงจีนนะคะขยายข้างต่อหัวเรียบร้อยแล้วขนาดมาตรฐานนะคะรอบวง180ซมสูง105ซมค่ะเย็บถุงเรียบร้อยแล้วค่ะสวยแปลกใส่แล้วเก๋ไก๋นะคะต้องมีคนชมต้องมีคนมองแน่นอนเพราะว่ามีเพียงแบบเดียวผืนเดียวค่ะสนนราคาอยู่ที่ 2,500 บาทค่ะสำหรับสิ้นไตลื้อมงค่ะเราใส่สิ้นไตลื้อเฉยๆก็เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นผ้าสิ้นดีไซน์มีการบวกผสมผสานความอินเทรนด์เข้าไปนะคะเป็นผ้าสิ้นสายชิลผ้าสิ้นใส่แล้วจะเป็นลักษณะเหมือนกับกระโปรงเหมือนเราใส่กระโปรงยาวนะคะเหมือนเราใส่แม็กซี่ประมาณนั้นอารมณ์นั้นหรือเหมือนเราใส่กระโปรงทรงหางปลาเมอร์เมดนะคะอารมณ์นั้นเลยนะคะนี่คือผ้าสิ้นดีไซน์เจมงหรือไตลื้อมงของ FS เชียงรายเจ้าของไอเดียเริ่มต้นหนึ่งเดียวที่อื่นก๊อปนั่นเองนะคะสำหรับ FS เชียงราย by ครูเอผ้าสิ้นเจมงถือว่าเป็นไอเดียของร้าน FS เชียงรายที่สตาร์ทเริ่มต้นมาครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ร้านก้าวสู่ปีที่4แล้วนะคะได้รับความไว้วางใจมีแต่ลูกค้าประจำนะคะลูกค้าใหม่ๆของเอส่วนใหญ่ก็จะมาจากทาง YouTube หรือทางที่เอโฆษณาทางเพจนั่นเองนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วในเฟซของครูเอเชียงรายหรือปฐมพรทันบลงที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำนะคะซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อไปแล้วถูกใจซื้อไปแล้วประทับใจแนะนำเพื่อนให้มาเป็นเพื่อนแนะนำเพื่อนให้มาซื้อนะคะและทุกชิ้นที่ส่งนะคะเราบริการกันแบบด้วยความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนมิตรภาพที่ดีนะคะก็จะมีของกำนันของแถมนะคะซึ่งมูลค่าก็ไม่ใช่กระจิบลิตรนะคะไปด้วยเพื่อสร้างความประทับใจประทับใจตั้งแต่เปิดซองออกมากลิ่นหอมสะอาดและมีของแถมผ้าสวยการตัดเย็บดีไอเดียดีมีดีไซน์ที่แปลกแหวกแนวแตกต่างจากที่อื่นน้องสัญญาหาเบาๆค่ะลูกค่ะผืนต่อไปเลยค่ะผืนต่อไปค่ะก็เมื่อสักครู่ก็แนะนำกันพอสมควรนะคะยังคงอยู่ที่ไตลื้อมงซึ่งตัวนี้มีด้วยกัน2ผืนตัวไตลื้อก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันก็คือความเป็นไตลื้อคลามนั่นเองนะคะขยายข้างเรียบร้อยค่ะดูลวดลายใกล้ๆความละเอียดความสวยถ้าดูใกล้ๆสีอาจจะเปลี่ยนไปนะคะด้วยแสงที่มันส่องมากระทบแต่อันนี้สีผืนนี้ค่อนข้างที่จะเข้มทีเดียวเลยนะคะโอเคค่ะ 2,500 บาทนะคะสำหรับสิ้นไตลื้อมงจาก FS เชียงรายค่ะถ้าจะถามผืนที่เอใส่นะคะผืนนี้ดูใกล้ๆค่ะตัวสิ้นเป็นมัดหมี่ตัวสิ้นเป็นมัดหมี่สีออกโทนสีชมพูม่วงนะคะมัดหมี่ไหมมัดหมี่ไหมแกมฝ้ายแล้วก็เชิงเป็นมงจีนผืนนี้สนนราคาอยู่ที่ 1,900 บาทค่ะผ้าสิ้นเจมงตีนเจสวยมากต
ตีนเจคัดเกรดนะคะมาจากแหล่งต้นกำเนิดของตีนเจเลยทีเดียวเป็นตีนเจยาวแต่ด้วยมีการต่อเป็นตีนเจยาวรอบผืนเลยนะคะอันนี้ไม่มีการต่อเจเลยนะคะแล้วตรงตีนเจก็อัดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วค่ะม้งสีม่วงม้งจีนสวยงามมากผืนนี้สนนราคาอยู่ที่ 1,900 บาทค่ะรอบวง100 180นะคะสูง105เซนติเมตรสวยงามมากอารมณ์ใส่แล้วจะเหมือนลิตเติ้ลเมอร์เมดนะคะทรงหางปลาเมอร์เมดสามารถที่จะใส่แบบทวิสต์นะคะเหมือนที่เอใส่แบบนี้ทวิสต์หน้าแบบนี้ได้นะคะหรือจะใส่ป้ายธรรมดาก็ได้นะคะหรือจะมีวิธีใส่ที่หลากหลายสามารถเข้ามาดูนะคะในช่องของเอได้นะคะก็มีการแนะนำวิธีการใส่ผ้าสิ้นเจมงหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบอยู่ในช่องเอด้วยนะคะก็ลองหาดูค่ะต่อไปมาที่ผ้าสิ้นตีนเจค่ะตีนเจของร้านเอฟเฟชเชียงรายก็ไม่เหมือนใครอยู่แล้วย่อมจะมีความแปลกและแตกต่างนะคะเห็นไหมคะตรงเชิงเป็นจกตรงตัวเป็นตีนเจค่ะตีนเจลายมังกรดูใกล้ๆค่ะการปาดเนียบมากค่ะแน่นมากสวยมากนะคะเป็นมังกรสีขาวอันนี้ด้านในเป็นผ้าฝ้ายทอมืออบนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อดีมากๆเลยแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยเวลาที่ใส่แบบทวิสต์หน้านะคะเห็นตรงด้านในแบบนี้ก็จะสวยงามไปอีกแบบนึงนะคะเวลาที่ทำทวิสต์ปุ๊บแล้วโชว์ด้านหน้าก็จะมีเลเยอร์ของสีสันมีเลเยอร์ของลวดลายนะคะลวดลายผ้าสวยงามทีเดียวเลยค่ะอารมณ์ก็จะใส่เหมือนกระโปรงนะคะลักษณะแบบนี้หรือจะใส่ป้ายปกติแบบนี้ก็ได้นะคะผืนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะเรามาที่ผืนต่อไปค่ะสำหรับสาวๆที่ชอบสีม่วงนะคะผืนนี้เป็นตีนเจสีสันสดใสนะคะแต่ว่าบนตัวสิ้นและชายสิ้นเป็นสีม่วงเป็นผ้าฝ้ายทอมือบนผ้าฝ้ายทอมือสอดดินนะคะอบนิ่มเรียบร้อยแล้วสวยงามทีเดียวเลยด้านในเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตีนเจปะติดบนผ้าฝ้ายทอมือนะคะสอดดินเนื้อผ้านิ่มดูไหมคะดูการเคลื่อนตัวของเนื้อผ้านิ่มนะคะแต่ไม่บางค่ะใส่สบายแน่นอนค่ะ 1,500 บาทถือว่าไม่แพงเราซื้อดีไซน์เราซื้อความแปลกเราซื้อความที่ใส่แล้วเนี่ยไม่เหมือนผ้าโหลใส่แล้วสวยไม่เหมือนใครใครๆก็ชมนะคะนี่คือสไตล์การออกแบบผ้าสิ้นดีไซน์ของ FS เชียงรายนั่นเองค่ะมาที่งานผสมผสานนะคะระหว่างผ้าสิ้นตีนเจกับผ้ามัดหมี่ผืนนี้จะค่อนข้างแคบนิดนึงนะคะแต่เข้ากับเทศกาลตรุษจีนมากๆเลยมาโทนสีแดงนะคะตรงชายเป็นผ้ามัดหมี่ค่ะเป็นผ้าฝ้ายทอมือมัดหมี่และตรงตัวสิ้นจะเป็นตีนเจลายนกในพุ่มดอกไม้นะคะตรงลายมัดหมี่เป็นลายนกค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะรอบวงค่อนข้างแคบนิดนึงนะคะสำหรับคนตัวเล็กค่ะแต่ความสูงอยู่ที่105เซนติเมตรนะคะแต่ว่ารอบวงอยู่ที่160เซนติเมตรค่ะพื้นนี้ 1,500 บาทเช่นกันค่ะผืนต่อไปเป็นการผสมผสานนะคะเชิงสิ้นผ้าสิ้นตีนเจและเชิงสิ้นเป็นสิ้นลาวเชิงสิ้นเป็นตีนจกลาวนะคะตีนจกลาว2ชั้นด้วยตีนจกราว2ชั้นอ๋อเดี๋ยวขออภัยนะคะทำมาล่วงได้ดูข้างหลังด้วยว่าผ้าสิ้นผืนที่เอใส่เนี่ยสวยทีเดียวเลยเดี๋ยวจะร่วงอีกไหมเห็นไหมคะผืนที่เอใส่ข้างหลังสวยทีเดียวเลยนะคะสำหรับมัดหมี่จากประเทศลาวเป็นมัดหมี่ใหม่ด้วยค่ะสำหรับผืนนี้ก็สวยแจ่มไปอีกแนวหนึ่งนะคะรอบวงอยู่ที่160ซมค่ะสูง105ซมราคา 1,500 บาทค่ะตีนเจมัดหมี่แต่งด้วย
ชายแต่งด้วยตีนสิ้นตีนจกลาวและแต่งด้วยลูกไม้สีดำเป็นลูกไม้พราดาด้วยนะคะอันนี้ผสมสารกันไหลวัสดุทีเดียวเลยนะคะลูกไม้พราดาตีนสิ้นลาวแล้วก็ตีนเจตรงตัวเป็นมัดหมี่สวยเก๋แบบนี้นะคะใส่แล้วไม่เหมือนใครแน่นอนสวยครึ้มครึ้มสวยครั้งครั้งนะคะตีนเจสวยมากค่ะเป็นรูปมังกรนะคะมังกรทรงเครื่องด้วยนะคะหัวจัดมาเต็มๆ มากๆเลยแล้วหันหน้าเขาชนกันค่ะราคา 1,500 บาทค่ะซื้ออาร์ตซื้อแฮนด์เมดซื้อดีไซน์ไม่แพงเลยนะคะต่อไปค่ะเราเดินทางมาเกือบผืนสุดท้ายแล้วนะคะผืนนี้เป็นผืนรองสุดท้ายผ้าสิ้นตีนเจโทนออกเขียวเหลืองนะคะอันนี้ผืนนี้พิเศษตรงที่อัดผ้ากาวแล้วทั้งผืนและตีนเจเป็นตีนเจยาวค่ะใครที่ชอบสไตล์อย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะทาง ID Line FS 1188ผืนนี้ก็ 1,500 บาทอัดผ้ากาวแล้วทั้งผืนลายตินเจก็จะสวยแบบนี้นะคะเป็นลายข้าวหลามตัดอ้าวมาดูผืนสุดท้ายค่ะวันนี้เอมีสิ้นอาคาอยู่1ผืนนะคะก็คือดีไซน์และตัดเย็บออกมาทีละผืนละผืนทีละสีละสีนะคะอันนี้เป็นผ้าสิ้นอาคาตั้งใจอินสไปร์มาด้วยว่าจะทำออกมาให้เป็นลักษณะเป็นผ้าสิ้นที่ใส่แนวสายชิวใส่กับเสื้อยืดแล้วก็ใส่สบายๆเพราะว่าตัวสิ้นเป็นผ้าฝ้ายเมืองอะไรเมืองเชียงใหม่แล้วก็ตรงเชิงเป็นผ้าปักอาคาแล้วก็แต่งด้วยตุ้มดำนะคะกลิ่นไอก็จะเป็นชนเผ่าตรงเนี้ยและสีก็จะตัดกันนะคะดำแดงราคาไม่แพงเลยค่ะ890บาทค่ะและมีผืนเดียวนะคะสำหรับผ้าสิ้นอาคาเพราะว่าดีไซน์ออกมาแต่ละผืนละผืนเนี่ยก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปค่ะสนใจสินค้านะคะที่เอนำเสนอในวันนี้มาอัปเดตผ้าสิ้นใหม่ๆของ FS เชียงราย by ครูเอเชียงรายกันวันนี้นะคะสำหรับเทศกาลตรุษจีนในวันนี้นะคะถือว่าเป็นตรุษจีนวันสุดท้ายแล้ววันนี้วันที่5กุมภาพันธ์2562นะคะก็หากสนใจสินค้านะคะสามารถที่จะแอดไลน์ FS เชียงรายได้นะคะ FS 1188 F Finland S Singapore 1188หรือจะติดตามทางช่องFacebook นะคะก็พิมพ์ได้เลยค่ะครูเอเชียงรายใน Google นะคะก็จะมี Facebook ของครูเอเชียงรายขึ้นมานะคะและง่ายสุดเลยนะคะสามารถที่จะโทรมาหรือว่าแอดเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ0954499671นะคะครูเอเชียงรายยินดีให้คำปรึกษาดีๆที่จะให้บริการด้านความงามนะคะที่จะส่งไปถึงลูกค้านะคะด้วยความตั้งใจด้วยอินสไปเรชันด้วยความพิถีพิถันนะคะตั้งแต่วัสดุที่นำมาใช้ขั้นตอนการออกแบบนะคะอินสไปเรชันต่างๆแม้กระทั่งขั้นตอนของการตัดเย็บนะคะเรามีประสบการณ์มามากกว่า3ปีปีนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าของ FS เชียงราย by ครูเอนั้นเป็นสินค้าที่ว่าถือได้ว่าเป็นสินค้าที่เราคัดสรรนะคะเราตั้งใจที่จะสร้างประดิษฐ์ขึ้นมาแต่งเติมความงามให้โลกใบนี้และส่งมอบสิ่งดีๆความงามให้กับคุณลูกค้าที่รักทุกท่านค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรู้ก่อนใครว่ามีการอัปเดตผ้าสิ้นใหม่จาก FS เชียงรายหรือแอดเฟรนด์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะทาง Facebook ของครูเอเชียงรายยินดีให้บริการนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันวันนี้ไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ